ส่วนคลิปนี้คือฮากันไปทั้งเมืองนะครับหลังจากชาวเน็ตแห่แชร์คลิปพระถังซัมจั๋งกับลูกศิษย์ที่จะไปอัญเชิญพระไตรปิฎกแต่ว่าชมพูทวีปมันไกลมาที่ไทยก่อนแล้วกันไปดูภาพครับอาจารย์บ๊ายบายเป็นยังไงครับคุณผู้ชมนี่เป็นคลิปที่ถูกโพสต์ในแอปพลิเคชัน TikTok นะครับแล้วหลายคนพูดถึงกันเยอะมากเพราะว่ามากันครบเลยนะครับพระถังซัมจั๋งตือป้อยไก่ซวยเจ๋งไซอิ๋วหงอโคงนะคือในเรื่องไซอิ๋วที่เราคุ้นเคยหลายคนดูตั้งแต่เด็กนะฮะมาเป็นเดินตามแนวอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแหมแล้วเดินจะเดินไปไหนเนี่ยทำไมมาเดินตรงเนี้ยเขาเขียนแคปชั่นบอกว่าการเดินทางไปชมพูทวีปนั้นไกลนับหมื่นลี้เริ่มต้นที่สถานีกลางบางซื่อก็แล้วกันตามพระอาจารย์มา นี่งานนี้ชาวเน็ตก็โอ้โหกระหน่ำแชร์กดแชร์กันรัวๆนะครับหลายคนก็เข้าไปแซวบอกโอ้ยดูมาตั้งนานตั้งแต่เด็กนี่เพิ่งถึงไทยเหรอเห็นไปชมพูทวีปตั้งนานแล้วเนี่ยบางท่านก็แซวนะครับว่าป้อยกายนั่นนายใส่หมวกลูกเสือหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าน่าจะแวะลอยกระทงก่อนแล้วค่อยไปชมพูทวีปต่อหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะก็ไม่แน่ใจนะครับว่าไปงานไหนไปงานคอสเพลย์หรืออะไรหรือเปล่าหรือว่าไปแสดงอะไรหรือเปล่าแต่งานนี้หลายคนก็บอกโอ้โหชอบบางคนบอกว่าชอบที่พระถังซัมจั๋งใส่แมสด้วยนะนี่หลายคนก็ฮากันนะฮะก็เป็นเวอร์ชันที่เข้ากับยุคเข้ากับสมัยก็เป็นไปได้นะก็อาจจะไปลอยกระทงแล้วในช่วงโควิดไงเดินทางไกลอาศัยแมสสักหน่อยป้องกันบางคนตาดีคุณผู้ชมบอกเนี่ยสัวเจ๋งถือขวดน้ำซะด้วยขวดน้ำพลาสติกนี่ไฮเทคนะเนี่ยเป็นสีสันนะครับที่เอามาฝากกันวันนี้มีเรื่องเครียดๆหลายเรื่องแล้วเอามาฝากกันแบบนี้นะครับ